ของหินสีเหลืองทองที่ดึงดูดเงินทองนำพาทรัพย์สินสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุฑามาสณสงขลาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุฑามาสนะคะคลิปนี้ค่ะอาจารย์จะมาแนะนำหินที่มีสีเหลืองทองแล้วก็มีคุณสมบัตินำพาทรัพย์สินดึงดูดโชคลาภเงินทองมาสู่ผู้เป็นเจ้าของมีชนิดไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะทุกท่านคะหินสีเหลืองเนี่ยมีหลายชนิดมากเลยทีเดียวอะไรที่ขึ้นต้นว่าเยลโล่เนี่ยนะคะได้หมดเลยแต่ไม่ใช่หินสีเหลืองทุกชนิดจะเสริมในเรื่องเงินทองทรัพย์สินนะคะส่วนใหญ่แล้วหินสีเหลืองต้องเป็นสีเหลืองทองด้วยมันถึงจะนำพาโชคลาภทรัพย์สินดึงดูดเงินทองเข้ามาหาเราค่ะแต่นั่นแหละเราก็ต้องทำงานด้วยนะไม่ใช่สวมใส่หินแล้วไม่ทำอะไรเลยรอคอยโอกาสดีๆที่เขาจะดึงดูดมาไม่ได้ค่ะหินเนี่ยจะกระตุ้นให้เราขยันขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะเดี๋ยวอาจารย์มาแนะนำกันก่อนชนิดแรกเลยเนี่ยคิดว่าทุกคนคงจะรู้จักกันอยู่แล้วนั่นก็คือไหมทองค่ะนะคะก็จะเป็น golden rutilated quartz นะคะไหมทองมีหลายสีมากเลยทีเดียวนะคะไหมทองเนี่ยแล้วแต่เกรดนะคะมีหลายสีมากที่ร้านอาจารย์ก็มีหลายเกรดเรามาลองดูกันว่าแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันนะคะไม่ได้แปลว่าเม็ดเล็กจะไม่สวยนะบางเกรดเนี่ยเม็ดเล็กก็สวยมากเลยทีเดียวค่ะแต่พอเม็ดใหญ่ๆเราก็จะเห็นความงามได้ชัดเจนขึ้นนะคะไหมทองก็คือจะเป็นควอตซ์ใสแล้วก็มีแร่ธาตุที่กำเนิดเป็นเหมือนเส้นเข็มอะค่ะเส้นไหมสีทองกำเนิดอยู่ภายในนะคะจริงๆแล้วตระกูลไหมมีหลายสีแต่สีทองเป็นสีที่ทั่วโลกนิยมกันนะคะอันนี้แหละเป็นคลื่นพลังเหมือนเป็นเรดาร์หาให้ว่าไปทางไหนแล้วเราจะได้เงินแต่นั่นแหละเราก็ต้องทำงานใช่ไหมไปทางไหนไปทำงานไปติดต่อลูกค้าทางไหนแล้วเขาก็มีคลื่นพลังงานที่ดึงดูดสิ่งดีๆมาให้กับเรานะคะแต่เราต้องออกไปไงเขาถึงจะดึงดูดมาได้นะคะไหมทองเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีเลยค่ะให้เราขยันขันแข็งสำหรับคนที่อืดเฉื่อยถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างใส่ไหมทองแล้วมันจะกระตุ้นคลื่นพลังงานในร่างกายให้เราเนี่ยขยันขึ้นแอคทีฟขึ้นนั่นเองค่ะแล้วมีอีกชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือ golden tiger eye นะคะเรารู้จักหิน tiger eye นะคะเป็นสีน้ำตาลเนาะอันนี้คือ tiger eye เฉยๆนะคะอันนี้ tiger eye เกรดดีมากนะ tiger eye อันนี้ tiger eye เฉยๆ tiger eye มีหลายสีเหมือนกันนะคะเราเห็นชนิดส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นก็จะเป็นสีนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลไทเกอร์อายนะคะแล้วก็จะมีบลูไทเกอร์อายเรดไทเกอร์อายนะคะแล้วก็จะมีสีเทาๆสีอะไรเหล่านี้นะคะแต่เรามีโกลเด้นไทเกอร์อายด้วยซึ่งหายากขึ้นไปอีกเห็นสีไหมคะจะมีความต่างเนาะนี่ไทเกอร์อายเฉยๆโกลไทเกอร์จะเป็นสีนี้นะคะนะจะมีความต่างกันอยู่ซึ่งก็จะหายากมากจริงๆแล้วไทเกอร์ไอนะคะเป็นหินที่ปกป้องคุ้มครองอะไรก็ตามที่มีคำว่าไอซ์อยู่ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นแคทไอซ์ไทเกอร์ไอซ์ฮอคไอซ์นะคะเหล่านี้ค่ะปกป้องคุ้มครองแล้วก็เฝ้าระวังภัยแต่ว่าโกลเด้นไทเกอร์ไอซ์เนี่ยนอกจากเฝ้าระวังภัยแล้วเนี่ยเขาบอกว่านักลงทุนชอบใช้ในการเฝ้าระวังภัยอันเกิดจากการผันผวนเรื่องเกี่ยวกับหุ้นอะไรเหล่านี้เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะช่วยในเรื่องนำพาทรัพย์สินช่วยในเรื่องของการระมัดระวังแล้วก็มองทะลุมองไกลไปว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเราจะลงทุนหุ้นตัวนี้ได้ไหมเราจะลงทุนลงเงินลงแรงกับคนนั้นได้ไหมเขาจะหลอกจะโกงเราหรือเปล่าเราจะขาดทุนไหม Golden Tiger Eye
จะทำหน้าที่เหล่านั้นให้กับเราได้ด้วยนะคะมันก็เลยช่วยให้เราเนี่ยไม่เสียเงินเสียทองนะคะแล้วช่วยให้เราลงทุนถูกต้องได้เงินได้ทองช่วยในการตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนที่ถูกต้องอีกด้วยค่ะมีอีกชนิดหนึ่งค่ะนั่นก็คือซิตรินนะคะซิตรินจริงๆก็มีหลายสีถ้าเกรดทั่วไปก็จะเป็นสีนี้นะคะสีเหลืองแล้วก็ถ้าเกรดซิตรินเนี่ยนะคะนี่ถ้าเกรดดีพรีเมียมก็จะเป็นสีนี้นะคะซิตรินจะเป็นหินแห่งเกียรติยศเป็นหินแห่งการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราซิตรินจะช่วยในเรื่องของการได้รับชัยชนะในการแข่งขันเช่นลงสมัครสวลงสมัครสสหรือไปบิดงานจ่ายซองประมูลอะไรเหล่านี้แหละนะคะซิตรินจะช่วยให้เราเนี่ยมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งแต่เหนืออื่นใดก็ตามซิตรินก็ยังเป็นหินที่เสริมในเรื่องของสถานะการเงินให้มั่นคงเสริมในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ค่ะอุดมสมบูรณ์ในชีวิตและทรัพย์สินคนส่วนใหญ่จะใส่ซิตรินเมื่ออายุขึ้นเลข5แล้วเพราะคิดว่าชีวิตมันจะต้องไม่ผันผวนอีกแล้วนะคะซิตรินช่วยเราได้มากทีเดียวค่ะแล้วยิ่งใครทำงานที่เจรจาพูดคุยเงินแบบหลักเยอะๆอ่ะนะคะอย่างเช่น เป็นคนกลางนะคะอะไรเหล่านี้ซิตรินก็จะช่วยให้ประสบความสำเร็จโดดเด่นเหนือคนอื่นได้นะคะมีอีกชนิดหนึ่งค่ะนั่นก็คืออัมพันอัมพันที่เรารู้จักว่าแอมเบอร์เหมือนเป็นยางไม้จะต่างกันกับซิตรินนะคะจะต่างกันแล้วน้ำหนักไม่เหมือนกันอันนี้เบามากค่ะมีความเนี่ยค่ะเบามากถ้าซิตรินก็เนี่ยนะคะจะมีความหนาแน่นเป็นหินเพราะเขาเป็นยางไม้เขาเป็นยางไม้นะคะเนี่ยน้ำหนักจะเบาแต่เขาถือกำเนิดจากยางของต้นไม้แล้วก็ก่อตัวใช้เวลาเป็นล้านล้านปีนะคะกว่าจะได้มาเป็นแอมเบอร์หรืออัมพันนั่นเองนะคะอันนี้เพียวบริสุทธิ์ค่ะไม่มียุงอยู่ข้างในนะคะอันนี้ต้องบอกว่าแอมเบอร์หรืออัมพันเนี่ยนิยมกันตั้งแต่สมัยโบราณเขาคิดว่ามันเป็นตัวแทนของทองคำเขาคิดว่าพกติดตัวไปเป็นตัวแทนของทองคำแล้วสมัยก่อนใช้แลกเปลี่ยนเป็นเงินแทนเงินตราได้ด้วยนะคะในสมัยโบราณแล้วเขาก็เชื่อว่ามันดึงดูดสิ่งดีๆมาให้เมื่อไหร่ก็ตามที่อัมพันเนี่ยต้องแสงอาทิตย์มันก็จะดึงดูดพลังจากแสงอาทิตย์พลังแห่งอำนาจพลังแห่งความโดดเด่นแล้วแน่นอนอำนาจและความโดดเด่นนั้นเวลาเราไปคุยกับใครเราก็จะประสบความสำเร็จไปเจรจาค้าขายในสำเร็จได้เงินได้ทองนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้วเนี่ยนะคะพ่อค้าวานิชเขาจะพกไม่อัมพันก็ซิตรินนี่แหละติดตัวไปค้าขายด้วยเนื่องจากเป็นตัวแทนของทองคำแล้วเขาก็เชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอัมพันติดตัวเอาไว้มันจะไปดึงดูดทองคำไปดึงดูดสิ่งที่มีคุณค่ามีมูลค่าเข้ามาหาชีวิตของเรานะคะสร้างความอุดมสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เราอีกด้วยค่ะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่านอกเหนือจากความเชื่อเรื่องนั้นแล้วเนี่ยนะคะคนนิยมใส่อัมพันโดยเฉพาะคนยุโรปนะคะในคนที่อยู่ในวัยกลางคนแล้ว 50-60 ปีขึ้นไปเขาเชื่อว่าช่วยป้องกันพลัดตกหกล้มช่วยป้องกันในเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยได้ด้วยนะคะเหมือนช่วยเตือนภัยอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจริงๆเรามีหินสีเหลืองอีกเยอะแยะหลายชนิดเลยทีเดียวแต่ที่อาจารย์แนะนำมาเนี่ยไม้ทองนะคะซิตรินโกลด์ไทเกอร์แล้วก็อัมพันนี่แหละนะคะเป็นหินที่เสริมเรื่องเงินทองนำพาโชคลาภทรัพย์สินมาสู่ผู้เป็นเจ้าของค่ะนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่ร้าน Stone Believer ของอาจารย์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ